แล้วอากงกูไปเจอไงอากงนี่เป็นคนจีนไปซื้อหมูซื้อไก่ชอบเออก็ชอบกันก็ปกติครับบ้านกำนันสิงห์อยู่แล้วไงเดี๋ยวตัดนะพ่อของแม่นี่เป็นคนจีนนะของลุงอุ่นใช่ผมไม่ใช่คนไทยนะเอาบ่เงื่อนเราเนี่ยเอามาคนจีนแท้ยังกันไม่ใช่วันนี้เอาบ่เออแต่พ่อผมเนี่ยเป็นคนไทยแต่แม่ผมเนี่ยคนจีนคนจีนแม่ผมเนี่ยพ่อเป็นคนจีนแท้อะไรเอ้ยยังไงผมไม่ได้ทราบเลยเนี่ยพอไม่ได้เล่าสืบกันมาใช่ไหมเกิดไม่รู้อันนี้ลูกหลานอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับคืออย่างนี้ก่อนที่ผมจะรู้ว่าพ่อแม่ผมเป็นจีนสมัยนั้นเขาไม่ค่อยหายอวดเป็นจีนนะเออรู้ไม่ได้คนจีนมันคนจนโอ้จนด้วยบ่เออสมัยนั้นฮะมันหาเลขเอาประตูเอาอะไรไปหาเลขเข้าเลขยังกินแบบโอ้ดูดยากลำบากตาชั้นเดียวนั่นนี่คนจนโอ้เขาก็ปิดกันโอ้เออล่ะเออตอนนี้ก็ตอนที่ผมมารู้นี่ตอนลุงอุ่นเล่าตรงนี้หน่อยไอ้เรื่องที่ว่าอากงอาม่าเป็นยังไงก็นั่นแหละเท่าที่ลุงอุ่นรู้รู้จะอะไรตอนนี้ก็ตอนที่แม่ผมมาอยู่ที่ขี่รถนี่ครับกับพวกอาเซตุงอาเซตวนเนี่ยเขาซื้อดินซื้อจากพี่น้องของแม่ผมแหละตรงนั้น 4,000 บาทนะนี่ตั้งแต่โค้งนี่เป็นถึงจุดนี่ทุกวันมีพี่น้องสี่คนก็ให้คนละพันขายเขาเลยสี่ตัวแม่คนเราใส่คนโง่เนาะขายสี่ตัวเลยโอ้สี่พันก็แม่อุ้มก็ไม่น้อยนะครับโอ้ยถ้าอยู่ทุกวันก็ไม่บ่บาดเจ็บอุ่นแล้วเจ็บอุ่นเนาะครับเออมันน้อยที่ไหนตั้งแต่ตั้งโรงแรมใหม่เลยจนถึงจุดพันนินน่ะครับนี่บริเวณควายสี่หนึ่งทุกวันนั่นแหละของพี่น้องพ่อแม่ผมนะมีพี่น้องอยู่สี่คนมีพี่สาวแล้วมีแม่ผมแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีน้องสาว4คนนี่ครับเขาขาย 4,000 พ่อแม่ของแม่ผมนี่ขาย 4,000 แล้วก็แบ่งให้ลูกคนละ 1,000 อ๋อขาย4ตัวครับ4ตัวน่ะก็ลุงอุ่นผมอยากให้เล่าไอ้เรื่องที่ว่าพอจำได้ไหมว่าที่ว่าตาหรือยายที่ว่าเป็นคนจีนเนี่ยเท่าที่ ลุงอุ่นจำได้นะครับคืออย่างนี้ก่อนที่ผมจะว่าจำได้อย่างนี้นะคือหน้าผมที่อยู่ทุกวันเนี่ยที่อยู่บ้านกระท่อมนะครับแกมีผัวเป็นคนจีนครับเจ๊กล้วยครับกล้วยขาเกอยู่คนอยู่จอมพระอ๋ออยู่จอมพระแกฆ่าหมูฆ่าอะไรก่อนมันมีเจ๊กินเจ๊กปังพ่อยไม่เป็นไรลุงถ้าจำไม่ได้ลูกเคยติ๊กนะครับไอ้อะไรไอ้เดียวรู้ไหมชิงอ๋อไอ้ชิงพ่อไอ้ชิงอ๋อพ่อไอ้ชิงนี่เป็นชื่อเจ๊กปังใช่ไหมล่ะข้าหมูอยู่จอมพระใช่ไหมล่ะเป็นลูกน้องของกำนันจุพันจุพันคิวผิดใช่ไหมล่ะเป็นลูกน้องของกำนันจุพันเจ๊กปังเนี่ยปังเจ๊กขึ้นแกเล่าให้ฟังเหรอครับว่ามันจะเล่าให้ฟังคือเจ๊กแปะกล้วยนี่แกเป็นคนฆ่าอยู่นั่นแหละแล้วเสร็จเยอะเลยก็ไปได้ก็น้องของน้องสาวแม่ผมนี่ลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมล่ะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยผมก็เลยถามเอ๊ะผมตอนนี้อายุมากแล้วนะครับเนี่ยเรา15-16ปีเป็นคนรู้จักลุงคนอายุ15-16ปีแล้วใช่ไหมครับตอนที่ผมจะถามนี่นะเออก็เลยถามเอ๊ะแม่ทำไมยังให้ยาพองนี่แกไปได้ก็เจ็ดกล้วยครับใช่ไหมล่ะแล้วก็นักก้อนนี่แม่อีเล็กนี่แม่เลี้ยงอีเล็กนี่นะนั่นนี่นะทำไมยังไปได้กันที่เจ๊กคือกันอะไรคนนั้นคนจีนกันตัวพอได้กันแล้ว2ปีก็เลยกลับเมืองจีนเลยคนนั้นผมเลยว่าน่ะนี่ผมโมโหเรื่องนี้มันเอาทำไมพวกหานี่มาเอาไม่รู้บ้านพวกพ่อแม่มันอยู่ไหนใครมาเอาไงนี่บอกไอ้อุ่นมึงอย่าไปคุ้นนั่นผมมึงกับเป็นของคนจีนกันเนี่ยผมนี่แหละเลยไม่ได้ไปด่าเจ๊กเลยจะไปด่าเจ๊กเลยก็เลยหยุดด่าเจ๊กกล้วยนี่แหละได้หน้าผมน้องเคยแม่นี่แหละโอ้เรื่องนี้แม่เป็นคนบอกไงว่าผมนี่เป็นเจ๊กเหมือนกันพ่อของแม่กับเอิญก็เป็นกงนั่งกงมึงนั่งก็เลยนี่แหละเลยได้หยุดเป็นงั้นง่ายเจ๊กกล้วยโดนฟันหัวแหละไม่ได้ต้องยิงตายแต่เรื่องมันหนาได้กับลูกกับน้องสาวยายก้อนนี่แม่
แม่เลี้ยงของอีเล็กใช่ไหมล่ะก็ไม่มีลูกเพราะคนจีนนี่เขาจะไม่ให้มีลูกเลยนะทำไมเขาจะปวดกลับเลยไงมียาสมุนไพรกินใช่ไหมล่ะลูกเฮ้ยเจ๊กล้วยได้ก็เจ๊ผ่องเนี่ยก็ไม่มีลูกแต่ไอ้เจ๊ปังเจ๊ขึ้นเนี่ยมีลูกมีแต่ผู้หญิงก็เลยเอาลูกมาไปให้เจ๊กล้วยคาเคเนี่ยยังได้น้อยเมื่อยหมานี่ไงเออนี่แหละผมโมโหผมเลยด่าบ่ายพวกเจ๊กหาเนี่ยมาหลอกลวงยังไงอย่างนี้ไม่ล่ะเจ๊กแม่นึกฆ่าแม่งทิ้งหมดก็เลยแม่ก็เลยกลัวลูกจ้ะนี่ใช่ไหมมึงกับคุณจีนกูมึงกับกงเขาเด็ดกงเลยนี่ก็เลยนี่แหละเก็บความลับอันนี้แหละเอาไว้เลยไม่ยอมอันนี้ลูกลุงอุ่นรู้ไหมรู้ไหมว่าอากงเนี่ยอากงลุงอุ่นเนี่ยเป็นเจ๊กเหมือนกันเป็นเจ๊กคือกันไม่ลูกลูกของลุงอุ่นน่ะรู้ไหมไม่รู้เลยก็ไม่เคยเล่าให้ฟังมาเคยนี่เพิ่งพูดนิดนึงไงเห็นรู้ว่าคือว่าผมนี่ไม่ใช่ว่านี่ก็ลูกเจ๊กตระกูลเจ๊กมาแหละแต่มันเจ๊กมันมียี่ห้อก็เลยขี้เกียจจะพูดคือว่าก็ไม่มีประโยชน์เรื่องมันแต่ว่ามีเข้ามานานเหมือนกันคนจีนรุ่นแต่ก่อนแต่นี้ก็เลยแม่ก็เลยมารู้จักมาเยอะตอนหลังในช่วงสงครามโลกรู้จักเตี้ยจุ้งเข่งไหมรู้ครับเออนี่แหละแม่ผมก็เลยตอนนั้นเจ๊กโคราชโคราชเนี่ยพ่อจุ้งเข่งพ่อไอ้เชี่ยนี่จุ้งเข่งไอ้สุนลงอ่ะเออคนนี้มาจากโคราชบ่เจ๊กเชี่ยกับพ่อเป็นคนโคราชกับแตกทับมาด้วยกันนี่แหละออกมาคาราวานเดียวกันมาอยู่แต่เขามาทางนี้มันมาไอ้ผู้นี้มาเป็นจับตั้งเจ๊กโคราชก็เลยอ๋อเขาเรียกกันว่าเจ๊กโคราชมาขายกะปิขายน้ำปลาก็เลยแม่ผมก็เลยพาเรียกนี่ไอ้นิ่มไก่เจ๊กคนโคราชกันเลยเรียกแต่เจ๊กโคราชเจ๊กโคราชติดปากกันมาจนไหนเจ๊กโคราชเจ๊กโคราชครับนี่แหละที่ไฟไหม้แล้ววันนี้ไปอยู่จอมพระไงจุ้งเข่งนั่นเชียนี่ก็ไปอยู่จอมพระหลังจากไฟไหม้ไฟไหม้แล้วก็ไปเลยไงตอนนั้น19ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ตอนแรกคือลิ้นนะ2493นั่นแหละไฟไหม้ในนี้ไปอยู่นั่นไงอ๋อเจ๊กโคราชเลยตุ๊กไปตายยังไงไม่รู้แต่ว่าเจ๊แท้ก่อนเจ๊แท้แต่ว่าไอ้จุ้งเข่งนี่มันเป็นเด็กนาลงน้ำด้วยกันมันรู้เรื่องดีแบบผมกับมันเป็นไงอ๋อจนว่าไอ้หุ้ยนี่ไอ้กำนัลเสี้ยนไอ้เสี้ยนนี่ครับมันก็รู้เรื่องมากกว่าเลยมันก็นับถือพวกเขาทั้งทุกวันเรื่องมันอย่างนั้นเขาคือว่าอาจจะเป็นเตี่ยหรือแม่พูดให้ฟังว่าไอ้อุ่นนี่มันก็มีอากงอากึงนี่กันอะไรอย่างนี้นะแต่ก่อนบ้านผมไม่อดไม่อยากนะครับกินหมูหมาเป็ดไก่โอ้เนี่ยตลาดประเพณีพวกนี้เดียวสมัยก่อนนะเตียวนะจะมีการเวลาเส้นไหว้อะไรนี่จะมีการเอาของไปให้กันอะไรงี้นะทุกวันนี้ตู้มันหายไปแล้วไอ้นี่นี่มันหายไปเตี๋ยนี่ก็ยังเคยไปให้เลยครับแต่ก็ยังอยู่มีชีวิตผมจำได้เตี๋ยผมก็เหมือนกันครับไปให้บ้านบ้านพี่แกะใช่ไหมเอาไปให้บ้านพี่แกะเอาไปบ้านลุงสัวเอาไปบ้านตะคอนไปบ้านอะไรเนี่ยบ้านพี่หลอมบ้านอะไรเนี่ยแล้วเวลาวันศาสตร์ไทยเขาก็เอาของมาให้เราก็ต้มเอาพยาสมพยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันไม่มีมันหมดไปเลยด้วยมันหายไปเลยอ่ะวัฒนธรรมนี่หายไปใช่ไหมลุงคุณสมัยตะก่อนนี่ว่าให้กันพวกคนจีนก็เอาไปให้เราแต่วันศาสตร์เราก็เอาไปให้เขาเนี่ยมันจะเป็นแบบพี่น้องไงแต่เดี๋ยวนี้มันหายไปหมดมารุ่นละเดี๋ยวนี้อ่ะข้างบ้านกันเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเหมือนกรุงเทพแล้วเริ่มจะไปถามกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วไม่คุยกันแล้วไม่ได้คุยกันแล้วเดี๋ยวนี้ผมมามีกติที่ว่าผมไม่เปิดเผยเรื่องความจริงมาครับคือผมเป็นคนมีกติไม่เหมือนคนอื่นครับท้ายตีมันไม่รู้เป็นคนเตรียมตัวไงไม่รู้ครับตามการเราจริงๆห้อยโหลนี่มันเป็นป่าขี้ป่าเยี่ยวจริงๆอ่ะกระโดดตีเนาะก็เราคอยเดินอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงสมัยลุงอุ่นเด็กๆนี่ห้อยโหลนี่ยังไม่มีบ่มีมันก็มีงั้นก็มีตลาดไม้ชั้นเดียวอ่ะจนถึงอ๋อบ้านชั้นเดียวแล้วห้องแถวติดๆกันไม่รู้ว่ามีเล่นด้วยตั้งแต่ไอ้แยกท่านนี้เนาะไอ้โรงแรมเอ็นติงไอ้โกชัยเนาะมาจนถึงมาปีนี้มีบ้านตลอดไหมชั้นเดียวมีบ้านตลอดไหมบ้านตลอดชั้นเดียวสองข้างเลยก่อนไฟไหม้ใช่ไหมก่อนไฟไหม้นะแล้วก็มีแต่ก็พวกไอ้ครูยงหวดพวกชินอุดมนี่เด็กด้วยกันเคโคตเตกันแต่นี่มันยังว่าแหละสมัยนั้นครับเจ๊กกะไทยนี่เขาไม่ค่อยให้เงินเท่าไหร่นะไม่คบกันไม่คบกันนะใช่เลย
เริ่มยิงแล้วตอนนั้นยิงแล้วเริ่มยิงแล้วพอเจ๊กมีขึ้นมาเริ่มเจ๊กหายจากกรรมกรแบกหามแล้วมาเป็นคนค้าขายเป็นพ่อค้าใช่ไหมก็เลยยิงขึ้นมาสมัยก่อนนี่เนี่ยพูดกับพูดเถอะจิ๊กแค่นั้นไปขอแต่แม่ผมกินนะโอ้ครับพอรุ่นหลังพอเริ่มค้าขายครับเริ่มพอจะมีไอ้เรื่องไอ้ที่ไอ้กระบะแบกใช่ไหมล่ะครับครับเปลือกไอ้กระเปลือกอ่ะเป็นพวกกุลีอ่ะเป็นกุลีแหละเขาเด็กจับกังจับกังจับกังแล้วมันจะมีอยู่มันจะเป็นห้องแถวอยู่ไอ้ตรงง้วนจิงหลงกิมชองง้วนจิงหลงเป็นโรงงานของพวกจับกังนะจับกังไอ้แบกข้าวแบกของขึ้นเป็นรถไฟบ้านให้อยู่ทำโรงงานให้อยู่นี่เลยของใครเหรอลูกคุณตอนนั้นมันใครสร้างให้ของอธิตวนขยกเขาสร้างให้พวกนี้อยู่พี่เขาเสียตัวนี้พี่เขาอธิตวนไงตรงนั้นเออสร้างให้พวกนี้อยู่คือพ่อแม่ของอธิตวนนี่เนาะแกเป็นคนจีนจะเป็นนั่นเหรอจะเป็นไออะไรนามเพอมั้งพ่ออธิตวนนี่นามเพอนะท่านขุนศรีสุรินทร์คุณท่านขุนศรีสุรินทร์นั่นแหละเป็นนามเพอเป็นคนผู้ว่าการนะตัดทิ้นตัดเส้นเป็นได้รับการแต่งตั้งนะแต่งนะผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ฝ่ายคนไทยแล้วฝ่ายคนจีนนี่ก็จะมีสมัยก่อนมีแต่งตั้งเหมือนกันมีนี่มีโรงขนาดนี้แหละอยู่ตรงประตูศาลทุกวันนี่ครับครับศาลก็อยู่นี่ตลาดกลางอยู่นี่ใช่ไหมล่ะทางรัฐธรรมนูญใช่ไหมล่ะไอประตูเข้าศาลนี่ตรงนั่นแหละเป็นที่ว่าการของคนจีนของเสียตวนของเสียตัวของพ่อเขาอ๋อของพ่อเขาอ๋อนั่นแหละลุงขุนทันเหมือนกันใช่ไหมฮะทันตอนท่านขุนศรีสุรินทร์อยู่เนี่ยครับทันกับผมกับเป็นเด็กก็75คิดดูตอนนั้นยังอายุในเราก็ในเรา4ในกำลังจะเอามาประติดประต่อกันกำลัง4ครับผมประติดประต่อกันตอนนี้